ันนี้นะครับก็เราจะต้องแยกกันแล้วนะครับเราก็ก่อนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอกันอีกแล้วแล้วนุ้ยไม่อยากกันกระทืบไปก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เศร้าที่สุดแล้วนะครับผมนี่อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้ววันนี้ก็คือจะเป็นวันสุดท้ายที่เสือปามหยกจะต้องแยกกันแล้วครับผมด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองตอนนี้เนี่ยผมมารับน้องที่โรงแรมก่อนนะครับว่าที่มาเที่ยวกันที่อุดรนะครับก็เลยบอกให้ปามเนี่ยให้เก็บของรอพี่เสือจะต้องไปส่งปามที่โคราชครับเพราะว่ารับปากกับแม่ปามไว้แล้วว่าจะดูแลน้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งน้องที่โคราชแม่ก็มารอรับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปพาปามขนของนะครับไปพวกเราร้องไห้ทำไมเนี่ยกูต้องร้องดิเออมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านอยู่ครับผมไปขนของแล้วก็ไปบอกลากับพยบด้วยนะครับมาทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านหยกแล้วนะครับผมก็นี่นะครับเดี๋ยวจะช่วยกันขนของปามขึ้นรถนะครับก็คือมาดูสภาพรถผมตอนนี้เราก็มีเด็กพร้อมครับเอฟอมตีนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับนี่นะครับน้องๆนะครับที่สั่งเสื้อพี่เสือนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเสื้ออันนี้กล่องเนี่ยเออกล่องเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอไอ้ปามาอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องดีกว่าเดี๋ยวรอน้องออกมานะครับนี่นะครับเราจะแยกกันเลยนะครับเพิ่งตื่นนะแล้วดูร้องไห้ว่ะนี่คือผัวผัวจะไปเออเนี่ยเก็บของก็เลยหมดแล้วครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้แยกกันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะครับเพราะปาก็ต้องกลับไปเรียนเดี๋ยวก็ต้องเรียนเหมือนกันโยก็ต้องเรียนใช่ผมก็ต้องไปเรียนม.4เอาหมอบ้าเพื่อนเพื่อนเสือเรียนม.4แต่เพื่อนเลยนะแต่ว่าวันนี้พอแยกกระยุกเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปส่งปามที่โคราชครับผมแล้วก็บอกแม่ไว้แล้วนะครับผมก็ก่อนไปพวกเราว่าจะกอดรักกันจริงๆนะก็เดี๋ยวนะครับน้องๆคือเนี่ยนี่คอมไปปามนะครับมันให้มีที่วายเลยย้อยข้างบนแล้วก็มัดมา3คนเดี๋ยวเรามาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับผมมาอยู่ประมาณเท่าไหร่เดือนกว่าๆโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาลาแม่หยกแล้วก็หยกนะครับผมก็กลับแล้วครับแม่ดีครับโชคดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเศร้าเศร้าอย่าร้องไห้แม่มันจะดีขึ้นเลยนะบ้านเราจะไม่มีดูดิคือเหมือนแม่กับลูกดีใจที่ปามกลับที่ปามกับผมกลับบ้านเราจะเจริญขึ้นเลยไม่โดนโอเคแล้วบ๊ายบายอยู่ตั้งเดือนกว่าเลยไม่ได้ครับแล้วก็มาเจอกันไม่ชาติต้องการเจอกันครับป้องเอาคำพูดกับเขาเล่นตอนนี้นะครับผมก็เรามาถึงที่ม.2 โคราชแล้วนะครับครับผมตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วออกมาแต่11โมงใช่รถแบบโคตรติดรถติดนะครับแบบรถติดมากแบบเยอะโคตรเลยนะครับแล้วก็ผมต้องกลับสุรินทร์ต่อนี่ก็รอพ่อกับแม่ปากมารับนะครับก็เดี๋ยวเราไปขนของลงกันดีกว่าเนาะไปจากกันแล้วเว้ยเออใช่พี่คือนั่นแหละครับผมไว้วันหน้าเราก็จะมารวมกันอีกเพราะว่ามันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำใช่ไอ้หยกใช่ไอ้หยกก็ต้องเรียนเหมือนกันก็ต้องเรียนม.5 นะครับฮะใช่อ่ะโอเคก็เรียนเป็นห้องครับผมเดี๋ยวรอพ่อมาพ่อรถสีอะไรสีดำกระบะต้องรอพ่อปามนะครับรถสีดำนะครับถ้าเห็นรถสีดำมาขึ้นเลยตอนนี้เรามาขนของดีกว่าเนาะใช่ครับผมแต่ว่าพี่มีของที่จะลึกให้ปามนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่อันนี้ปามให้นาฬิกานะใช่ครับ 4,500 4,500 พี่ให้น้องเลยจากใจขอบมากพี่แบงค์เขียว
สุดยอดนะแบงค์เขียว20พี่ให้น้องใช่ครับก็นี่แหละครับผมจะเก็บเอาไว้ปีหน้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่พี่ใช่เหรอถ้าเราเจอกันมันเรียกว่าเงินขวัญถุงใช่ไม่ผมก็รอให้คืนตอนมันเกิดมันเกิดได้ครับ14กันยา14กันยา27ปีนะครับโอ้โหนี่ครับก็จะเก็บไว้นะครับตอนนี้ก็รอพ่อปามนะครับรถสีดำคือของเยอะนะคือถ้าเราเห็นรถกระบะสีดำนะใช่รถกระบะสีดำบอกด้วยเตรียมไม้เตรียมมีดไว้อย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อผมเฮ้ยมาเล่นมาเล่นระเบิดระเบิดก็นี่มันก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วยังไม่ได้บอกหยกเลยหยกบอกว่าจะถึงแล้วให้บอกก็เดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วครับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหยกน่าจะแบบติดผู้สาวอยู่นะครับผมอาจจะนั่งร้องไห้ก็ได้พูดแบบว่าในแง่ดีไงแบบพี่เสือกลับแล้วปามกลับแล้วนั่งร้องก็แต่ไม่พอแบบไปดูจริงโอ้โหแบนแน่แน่สาวแบนไปแล้วแต่ว่าก็ยังจะได้เห็นอยู่นะครับใช่ครับปามก็อาจจะแบบใช่ก็ได้เล่นด้วยกันตลอดแหละไม่ได้แบบห่างหายไปไหนนะครับผมแค่แบบว่าคือจริงๆอาจารย์ตอนที่ผมเห็นที่พี่โพสต์ไปอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรจะรอดูตอนที่เรากลับมาทำเหมือนเดิมอีกแต่คือยังไงเราก็ถ่ายด้วยกันตลอดอยู่แล้วเนาะเราทำคลิปด้วยกันอยู่แล้วนะครับผมแค่แบบว่าเราต่างคนต่างไปทำหน้าที่โหสุดยอดนะเราใช่ใช่เข้าใจอยู่ดีไปผมขอดีกว่าทุกคนครับผมตอนนี้ดูทีมงานผมนะครับอร่อยเฉยเมนูที่มาเอาขอเลยดีกว่าป่ะตอนนี้ก็พ่อปามมาแล้วครับหลังจากที่เรารอมาตอนนี้ใช่โอ้โห50นาทีครับใช่อ่ะเออไม่ดีประมาณ40นาทีเลย40นาทีมาไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมไม้แล้วนะครับปามเตรียมไม้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะก็นี่ครับตอนนี้ขอปามนะครับเหมือนย้ายบ้านอ่ะดูดิครับตัวเบลอเลยเห็นโทรศัพท์ตัวอย่างน้อยแม่ทีแรกแม่นึกว่าจะจอดตรงนู้นแล้วก็ขอนอนนู้นโอเคครับขอขึ้นรถโอ้มันย้ายบ้านนะก็นั่นแหละครับก็รีบกลับใช่ไหมโอ้โหแล้วเล่นได้นะไปงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าย้ายผมไปกลุ่มบ้ายป่าโอ้โหนะครับผมมาจีนน่าจะได้ไปนะครับนั่นแหละครับแล้วต่างคนต่างกลับแล้วตอนนี้ใช่ก็แยกกันใช่แยกกันจะได้เจริญตาเล่นตาเล่นดีนะสามคนทั้งกลับก๊อตแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายครับผมเศร้าผมเดินทำอาหารกินทำตามหน้าที่อยู่เขานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าแล้วเนาะเมียกลับบ้านบ้านก็เมียกลับบ้านก็นะครับครับครับผมโชคดีนะครับผมไปเลยพี่เดี๋ยวน้ำตาลมือไวเด้อไปเลยเดี๋ยวร้อนของติดพอๆกันระวังมากไปเที่ยวนะครับผมนี่แม่เดี๋ยวไปเที่ยวครับผมไปดีไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีน้ำตาลมือไวเด้อกลับแล้วนะครับทุกคนครับผมโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับผมก็คือเมื่อคืนมาถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะเนาะ5ทุ่มกว่าๆนะครับผมก็ซื้อแวะร้านพ่อซื้อนู่นซื้อนั่นกินแล้วก็ไม่ได้ปิดคลิปเลยนะครับผมยาวเลยหลับเลยตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอีกวันนึงนี่ครับเสื้อ number 1เป็นไงเท่มานัดโอเคเฮ็ดเคอร่อยเฉยดูข้างหลังดูข้างหลังพี่สีมาแล้วโอ้โหใส่เวนโอเคนะครับน้องๆคือก็ตอนนี้เราก็ได้แยกนะครับพี่เสือก็อยู่สุรินทร์ปามก็กลับปาจีนเมื่อคืนก็โทรคุยกันแล้วนะครับว่าถึงปาจีนอย่างปลอดภัยแล้วนะครับแต่ก็ค่อนข้างรถติดปามก็ถึงหลังเราเล็กน้อยใช่ครับเพราะว่ารถติดไงเข้ากรุงเทพปาจีนบุรีนะครับผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าพวกผมทั้ง3ช่องเนี่ยก็ยังมีคลิปดีๆเนี่ยมาให้น้องๆดูอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมเวลาดูคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกพี่ด้วยนะครับจะได้แบบเป็นกำลังใจในการเดินไปยังร้านซับสไครต์นะครับช่องที่4ด้วยดิพี่ฮะช่องที่
4ด้วยช่องที่4ไหนวะที่เหลือมาแล้ว X3 อ๋อช่องนี้ดังปะโคตรดังคือข้างในนี้ไม่เหมือนมีแต่พวกหน้าอวัยวะเพศเลยวะล้อเล่นล้อเล่นนะครับก็มีคือช่องสำรองก็ไปกดด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับมันสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะแกล้งพี่ไงใครจะแกล้งโอ้ยมีทางแกล้งผมได้หลายพวกเด็กขัดแกล้งนะครับคือในวงการแกล้งผมเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นให้กำลังใจพวกพี่ทั้ง3คนด้วยนะครับในข้างใต้ล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปทำคลิปต่อไปดีกว่าให้แบบสนุกๆนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับผมทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงเทศกาลอย่างวันสงกรานต์เนี่ยขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงเพราะว่าลงไปก็ไม่มีคนดูคนไปเล่นน้ำหมดอะไปละไปดีกว่ากลับบ้านตากล้องไม่ใส่ตากล้องไม่จำภาพนี้ได้ทำไมก่อนโอเคไปบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ